ี4ฝึกงานค่ะพูดถึงเกมวันนี้หน่อยก็เกมวันนี้ก็ถือว่านักกีฬาเล่นได้ดีเกินคาดเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้รวมตัวกันเลยเนื่องจากส่วนพอเสร็จจากลีกปุ๊บเราก็ไปเรียนเสร็จแล้วบางคนก็ไปทำงานก็วันนี้ที่รวมตัวกัน6คนแรกก็คือวันนี้ครับพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยของเกมวันนี้คือจุดเด่นคือช่วงแรกๆเซต1เซต2เซต3คือการเล่นเป็นทีมทำให้มีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นแต่พอเซต4เนี่ยเหมือนตัวเองดรอปตัวเองลงไปโอกาสที่ชนะมีไหมมีแต่ดรอปเพื่อให้ตัวเองแพ้ก็นัดต่อไปก็คือนักกีฬาอย่างตัวเซตตัวหลักของก็คือสมเกียรติเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเพราะติดเรื่องงานก็อาจจะใช้เป็นเด็กที่จะเข้าปี1เล่นเป็นหลักเพื่อใช้ประสบการณ์ขอบคุณค่ะก็วันนี้ถือว่าเราเล่นกันถือว่าอืดพอสมควรครับในวันแรกในการแข่งขันที่สนามเดอะมอลล์บางกะปินี้ก็ถือว่าสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีจริงๆแล้ว สกอร์น่าจะจบที่ 3-0 แต่ทีมเราผิดพลาดมากกว่าครับพูดถึงจุดเด่นด้วยจุดเด่นวันนี้บอลลุกเราถือว่าดีแล้วครับแล้วก็บอลรับเสิร์ฟบอลรับเสิร์ฟเราถือว่าไม่ค่อยดีเลยแล้วอีกอย่างก็บอลลุกด้วยบอลเสิร์ฟเราก็ยังทำได้ไม่ดีพอเท่าที่ซ้อมมาครับนัดต่อไปที่เราจะเจอชลบุรีวันพรุ่งนี้ก็ทำให้เต็มที่ครับผลแพ้ชนะออกมายังไงเราก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อจะเป็นที่หนึ่งในสายให้ได้ครับ